โอ้โหนี่นะคะที่อยู่ทีไรปวดหัวทุกทีนี่ยังไม่ได้ซื้อกระเป๋าเลยเนี่ยหมดโควต้าซื้อกระเป๋าแล้วไปอยู่นี่ไปต่อเฮ้ยร้อนมากร้อนมากจริงๆทะเลทรายชัดๆอะเม็กซิกันบอร์เดอร์ใหญ่มากๆพร้อมหรือยังทุกคน Good morning ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็นั่งอยู่ในรถที่เรากะขนาดผิดไปหน่อยวันนี้นะคะเรามีแพลนจะไปปาล์มสปริงกันนะคะก็คือย้ายที่พักแล้วก็เพราะเรากำลังจะเดินออกนอกเมืองแล้วคือจะโรดทริปกันไปอยู่นี่คือจริงๆอ่ะรถมันเหมือนกระเป๋าก็ใหญ่กระเป๋าก็สแตนดาร์ดนะนี่คือรับสมาชิกเพิ่มไม่ได้แล้วนะตอนนี้เราซื้อของเพิ่มไม่ได้เราด้วยแล้วก็ซื้อกระเป๋าเพิ่มไม่ได้เราด้วยนะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คาบาซอนเอาท์เลทดูสิก็เป็นวิวแบบของสวยมากตอนนี้เราอยู่แถวบางสปริงแล้วนะคะก็มันจะมี2ฝั่ง West Village กับ East Village ฝั่งนี้ก็จะมี Gucci Burberry Prada พวกนี้นะคะ Next station น่ารักมากดิโหเยอะมากค่ะแก้มตอบได้ปะไม่ได้เอ้า Let's try again เขาบอกว่ามันได้แล้วนี่ไงจ่ายไปแล้ว50คือเราต้องไปจ่ายก่อนเว้ยพี่เหมือนเติมเงินอะคือไม่การ์ดอันเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นการ์ด international ต้องจ่ายข้างในโอดีคือปกติมันน่าใช้ได้ตรงเนี้ยหัวยุ่งเลยกูนี่ครบ50แล้วเราก็ต้องไปเก็บนี่Check in เราพามาดูสระว่ายน้ำชุดน่ารักจังใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครเป็นลูกเขาเป็นแม่ไปดีกว่าบายบายร้อนมากเหมือนจะเป็นกินโจกไม่ไหวแล้วร้อนมากมากเมืองนี้มี Sephora ด้วยนะมีแบบคือมีหลายแบรนด์เลยนะคะแล้วก็มีแบรนด์แบบโลคอลเต็มเลยน่ารักด้วยมีแบบดีไซเนอร์ของที่นี่ก็มีเหนื่อยค่ะนี่เสร็จแล้วคือแบบอากาศร้อนมากหน้าแดงมากกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวคือไปเล่นน้ำอาบน้ำกันโรงแรมเขาก็ทำเป็นส้มบาเลนเซียคันสดส้มต้องกินหมดภายใน3นาทีเหรอ30 วิ30 วินะคะเพราะวิตามินมันจะหายเราต้องกินน้ำส้มที่เพิ่งคั้นภายใน30 วิเดี๋ยววิตามินมันจะหายหายไปไหนอ่ะมันก็อยู่ในแก้วป่ะวิตามินมันอยู่ในตาบอกแม่ของหญิงตาเป็นคนบอกไอ้แหละโอเคเชื่อถ้าเป็นแม่หญิงเชื่ออร่อยมากเขาบอกว่าแบบซีซั่นหนึ่งก็จะแบบมีส้มไม่เหมือนกันแต่รอบนี้เป็นส้มบาเลนเซียนี่ซีซั่นอะไรอ่ะซัมเมอร์เช็คเอาท์ออกมาแล้วนะคะไปต่อนี่ถ่ายรูปกันเฮ้ยนี่เราไปไหนกันหรอเฮ้ยคือแบบทะเลทรายจะ อุ้ยอยู่ไหนพี่อะไรคะถึงแล้วค่ะบ้านของเรานะคะหาเจอพระเจ้าช่วยแต่เย็นๆมันน่าจะโอเคกว่านี้ค่ะได้อีกหน่อยนะไม่เป็นไรถือว่าเป็นพักร้อนแบบร้อนๆสัสๆดูบ้านกันค่ะไปชมทัวร์ก่อนที่จะลงจริงพามาดูบ้านค่ะโอเคครบครันชอบเลยมีครัวใหญ่กว่าห้องนอนอีกตรงเนี้ยอุ๊ยก็คือติดตัวกินอาหารใช่ไหมอุ๊ยตกใจนิดนึงห้องน้ำเฮ้ยมีอ่างอุ๊ยมีเครื่องซักผ้ามีอะไรช่วยไหมคะ เป็นคำถามที่แบบเป็นคำถามที่ไม่กล้าถามเลยอะเฮ้ยโอเคแค่นั้นจบได้งานแล้วค่ะเป็นงานที่ทรงเกียรติมากเชฟตกรอบค่ะหั่นเลยไหมหรือยังอะไรนะจ๊ะเนี่ยหั่นเป็นแบบเต๋าสายไหมอันนี้คือต้มยำหรือซุปนะซุปเนื้อจ้ะซุปเนื้อทุกอย่างเขาได้มีชื่อไหมมีชื่ออุ้ยซุปอะไรอ่ะซุปคุณแม่จงนึกมาหนึ่งคำซุปเนื้อหญิงปลาอร่อยปะล่ะจงนึกมาหนึ่งคำที่เจอระหว่างทางอุ้ยระหว่างทางนี่คือแบบอะไรยังไงไอ้ป้ายนี่เดสเซอร์คาบินซุปนี่แหละคนปรุงนี่หน้าตาคนปรุงค่ะอันนี้เป็นแรงงานคือไมโครเวฟใหญ่มากอ่ะและสูงมากด้วยนะไม่ใช่อะไรไหวไหมข้าวร้อนทำไมร้อนที่โต๊ะจะหลับยังไม่รู้อ่ะWelcome to Rock Cabin นะคะไปเอาเก้าอี้มานั่งดีกว่าเขามีไอ้นี่มาให้เราดูเต็มเลยอ่ะแบบ information อ่ะใช่ว่าแบบว่าของที่บ้านเนี่ยหรอใช่ค่ะแถวๆเนี้ยเขาบอกว่า Wild Animal เนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่เยอะมากในนี้ You will enjoy seeing the QUAIL คืออะไรวะ QUAIL นกกระทาหรอ QUAIL ไอตัวไอเป็ดป้าเป็ดดำเหมือนเป็นแบบเดิมDove คือ Jack Rabbit เมื่อกี้คือ Jack Rabbit ตัวใหญ่มากแล้วก็แถวนี้นะคะก็จะมี cotton tail ขอโทษนะขอผิดดิบมาเปิดค่ะเป็นอะไรที่สัตว์ที่นุ่มๆอ่ะเมื่อกี้ที่เราเจออ่ะคือ cotton tail แจ็คแรบบิทจะหูยาวกระต่ายหูยาว hawk คำศัพท์ละคำมากเลยอ่ะ road runner นกแบบหัวอย่างเงี้ย harmless snake ก็คืองูที่บอกว่าไม่มีพิษ putting out a bird seed and เฮ้ยเขาบอกว่าให้เรา enjoy putting out a bird seed and going on hike just to look at the wildlife เฮ้ยแสดงว่าเราเดินได้พี่อ้ำพรุ่งนี้นะ8 โมงบนหินนะใครจะตื่นมากับฉัน ออกไปนอกห้องต้องถือไฟฉายไปและสวมรองเท้าเฮ้ยเขาบอกว่ามีสัตว์ที่ต้องระวังด้วยโคโยโต้โคโยตี้ตึงเฮ้ยสุนัขจิ้งจอกไม่ได้บอกโคโยตี้ป่ะโคยอตกีทารันตูล่าที่ต้องระวังแมงมุมมอลเทนไลออนหาเจอได้ยากแต่ว่าเห็นได้บ้างเป็นบางครั้งถ้าเห็นเราควรเข้าบ้านใช่หรอใช่ค่ะเราควรเข้าบ้านแล้วก็มี rattlesnake ด้วยอ่ะ if rattlesnake bite you it's treatable นะ so stay calm and get to the hospital right away. Black widow spider ที่นี่มีเรื่องเล่าเยอะจังเลยอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดโดนแมงมุมกัดให้ทำความสะอาดแผลโดยใช้สบู่และน้ำเปล่าให้ใช้ชุดเย็นผ้าเย็นพันเอาไว้แล้วก็มีสิ่งที่ต้องระวังคือ baby scorpion คือสิ่งที่ต้องระวังอ่ะเยอะกว่าสิ่งที่ไม่ต้องระวังอะไรทำเองจบปล่อยสิแค่น้ำร้อนแบบร้อนมากได้จานน่ารักจังเลยอ่ะดูดิแล้วนะคะเขาบอกว่า excessive heat warning คือร้อนมากตอนนี้เรารอค่าเข้า30สู้ไหมคะPeople have died here. ตอนนี้นะคะก็อยู่ใน Joshua Tree แล้วนะคะที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาติที่แบบค่อนข้างร้อนมากๆเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะคิดค่ารถคนละ$30 นะคะต่อคันแล้วเราก็ขับเข้ามาถ่ายรูปขับเข้ามาไฮกิ้งแคมปิ้งได้หมดเลยเอาไว้ตรงนี้เป็นจุดแรกที่เราสวยมากสิคือทะเลทรายไม่ได้ร้อนอย่างที่ทุกคนคิดบอกว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอยู่เยอะมากสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะคะฉะนั้นเราเดินเข้าไปกันค่ะขิงก่อนเลยค่ะฉันเหนื่อยไม่ต้องไปอ่านแล้วจะรู้สึกว่าอยากเดินเข้าไปจริงๆถึงขั้นดับเครื่องอะว่าเขาบอกว่าข้างในมันอุดมสมบูรณ์เลยแถวเราต้องเดินกลับเข้าไปในเทรลนะคะทุกคนดูสิเห็นไหมทะเลทรายไม่แห้งแล้งอย่างที่คิดนะคะต้นไม้สีเขียวเต็มเลยร้อนมากไม่มีคำไหนบรรยายนอกจากคำว่าร้อนมากทางนี้ไปไหนอะแต่เราไม่ได้เดินเข้าไปสุดเพราะว่าไม่ได้ไปหมายถึงว่าบอกว่าไปรถค่ะไปที่รถดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเหมือนเราขับรถมาผิดทางแล้วมาจบตรงนี้ซึ่งเป็นทางที่ไปไหนต่อไม่ได้แล้วต้องยูเทิร์นกลับแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าจุดชมวิวที่ชื่อว่าคีวิวโอ้โคเชล่าวาเล่อ๋ออยู่ข้างหน้าในรูปเนี่ยตรงนู้นบอกว่าช่วงตรงนู้นอะเห็นน้ำไหมมีทะเลอยู่แล้วก็ตรงนี้ค่ะข้างๆกันเห็นปะเขาบอกว่าเป็น Signal Mountain คือเป็น US แล้วก็ Mexican Border นะคะเป็นอาณาเขตชายแดนส่วนตรงนั้นเป็น Thermal Coachella แล้วก็ถ้าตรงนั้นเลื่อนมาหน่อยคือเป็น shipping center เหรอฟาร์มสปริงอยู่นู่นแถวเลยมานี่โหอันนี้คือซานดิเอโกจอร์เจียมัลเทนเฮ้ยสวยมากๆอ่ะตอนนี้เรากำลังมาเช็คอินนะคะโอ้อันนี้คือบรรยากาศในโรงแรมนะคะเฮ้ยมีซิตี้ไกด์ด้วยใช่มีคาสิโนมากมายดีเทลของห้องเปิดเตียงแล้วก็ดูพื้นนะคะสีแดงตรงนี้น่ารักมากโซฟา ชิวๆโอ้ข้างนอกเป็นวิว Good morning morning ตอนนี้นะคะเราจะเดินทางไปเขื่อนฮูเวอร์แดมใหญ่มากๆตอนนี้นี่ข้างทางมันแบบนี้วันนี้เตรียมตัวมาอย่างดีหมวกปีกกว้างถักเปียเพื่อไม่ให้ผมแบบลุงลังและใส่แขนแก้มสักหนึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองบอร์เดอร์ซิตี้นะคะอยู่ในรัฐเนวาดาประเทศสหรัฐอเมริกาเมืองนี้ร้อนมากจริงๆทุกคนนี่นะคะหัวแดมเขาบอกว่าเป็นเขื่อนที่แบบใหญ่มากๆเคยติดสิ่ง7มหัศจรรย์ของโลกด้วยเพราะว่าในยุคตอนนั้นอะประมาณปี1980เท่าไหร่เราจำไม่ได้ยังไม่มีสิ่งก่อสร้างที่แบบใหญ่ขนาดนี้นะคะซึ่งเขื่อนนี้นะคะจะแบบคลอมแม่น้ำโคโลราโดนะคะเพื่อกันน้ำท่วมด้วยแล้วก็เพื่อใช้ในด้านสาธารณูปโภคต่างๆถือว่าเป็นแบบวิศวกรรมโยธาที่ใหญ่มากอากาศร้อนมากด้วยเหมือนเดิม เดี๋ยวยังมีจุดชมวิวอีกหลายที่นะคะเดี๋ยวเราจะขับรถไปตะเวนแบบว่าดูเขื่อนหลายๆมุมนะ